สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีค่ะวันนี้น้องขวัญจะมาทำเมนูหมกหม้อนะคะนั่นก็คือหมกหน่อไม้นะคะวันนี้เราจะหมกหน่อไม้ด้วยการหมกกับหม้อนะคะไม่ได้หมกกับใบตองเนาะวัตถุดิบและส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะ